พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องในอดีตกันบ้างาในอดีตในที่นี้หมายความว่าเอ๊ะคุณศรีสุวรรณกับคุณเจ๋งดอกจิกบางคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าเอ๊ะเขาเขาเขามาแท็กทีมทํางานเรื่องร้องเรียนกันหรือทีมงานของเราพยายามไปไล่เช็คครับปรากฏว่าในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณศรีสุวรรณจัญยากับคุณเจ๋งดอกจิกเฮ้ยเขาจับมือแท็กทีมประสานกันร้องเรียนหลายหน่วยงานมากแล้วก็เป็นหน่วยงานของรัฐ มันก็เลยน่าตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับอะไรกับเรื่องที่ถูกพาดพิงว่าตบซัพย์อะไรเขาหรือไม่ไปไล่เรียงกันนะครับข้อมูลนี้เราก็พยายามไปขุดมาจาก Facebook คุณศรีสุยรรจันยาเพราะคุณศรีสุวรรณเนี่ยเวลาเขาจะไปร้องที่ไหนเขาโพสต์รูปเขาจะโพสต์เรื่องราวลงใน Facebook ของตัวเองทั้งนั้นเราไปไล่เช็คครับปกติเนี่ยนะก็มีการร้องเรียนเป็นประจำอยู่แล้วแต่จะเห็นว่าในรอบหลายเดือนที่ผ่านมารวมๆหนึ่งปีเนี่ย ก็ไปจับมือกับคุณยศบริษชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกไปร่วมกันร้องเรียนตามหน่วยงานราชการหลายครั้งและมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องทุจริตไปไล่กันเลยฮะเริ่มจากล่าสุดก่อนค่อยๆไล่ออกไปนะครับกรมฝนหลวงมีแนวโน้มสูงนะครับว่านะอาจจะเจอแบบกรมการข้าวหรือไม่เพราะพบว่า20ธันวาคมก็ไปร้องเรียนกับกรรมธการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตรวจสอบไปที่กรมฝนหลวงเรื่องการประมูลซื้อเครื่องบินทำฝนหลวง1,188้ล้านเพราะมองว่ามีพิรุษนะครับอันนี้เนี่ยก็คือครั้งนี้นี่แหละที่ช่วงท้ายพูดถึงเรื่องกรมการข้าวก่อนที่17มกราคม6 7ทั้งสองคนเดินทางไปร้องเรียนและจี้ถามร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมบอกว่าผู้บริหารกรมฝนหลวงอาจเอื้อประโยชน์ให้กับตัวแทนนายหน้าบริษัทที่เสนอขายเครื่องบินทำฝนหลวงสองลำ มูลค่า1,188ล้านซึ่งครั้งหลังนี้เนี่ยก็เป็นฮะเป็นท่านเลขาร้อยธรรมนัฐที่มารับเรื่องนี่คือครั้งหลังจะเห็นว่าพฤติการเนี่ยคล้ายๆกันกับที่ตํารวจบอกก็คือมีการทอดเวลาระหว่างร้องเรียนเหมือนคล้ายๆกับว่ารีบจ่ายมานะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปร้องเพิ่มนี้ทั้งกระบวนการหลังบ้านหน้าบ้านหน้าสื่ออันนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ทั้งนี้ครับอีกหน่วยงานที่อาจจะคล้ายกัน ก็คือนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมัยที่ท่านยังเป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยพบว่านะวันที่20ตุลาคมนะนายศรีสุวรรณและเจ๋งดอกจิกไปร้องเรียนเรื่องกําไร EM โดยจี้ขอให้กระทรวงยุติธรรมยกเลิกการเช่ากําไร EM รุ่นโบราณ30,000ชุดให้เหตุผลว่ามีพริรุษมองว่าเนี่ยจัดซื้อสมัยคุณสมศักดิ์ จากนั้นกลับมาร้องเรียนอีกครั้งหนึ่ง11มกราคม67ที่ผ่านมาทั้งสองคนร้องเรียนต่อกามาที่การสภาขอให้ตรวจสอบในสมศักดิ์สมัยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเนื่องจากพบข้อมูลเชื่อได้ว่าอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนเรื่องการประมูลกําไร EM อันนี้ยุติธรรมนะมหาไทยก็โดนฮะอีกหน่วยงาน9สิงหาคม66ทั้งคู่ไปร้องเรียนมหาไทายอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องการทํา TOR ประมูล C C T V 5จังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณ965ล้านบาทจากนั้นผ่านมา6วัน15สิงหาคม66ซ้ําอีกรอบหนึ่งคราวนี้ไปร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้กรรมธิการตรวจสอบบิ๊กกระรวงมหาไทยเพราะเชื่อว่าสอทุจริต4,316ล้านบาทก่อนจะวนกลับมาร้องเรียนที่กระสวงมหาไทยอีกครั้งหนึ่ง7กันยายน6 6 ขอให้ตรวจสอบการประมูล C C T V 5จังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณ965ล้านว่าสอหัวยังไม่จบฮะอีกหน่วยที่เขาไปร้องเป็นแพ็กเกจคู่กันระหว่างศรีสุวรรณเจ๋งดอกจิกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไปมาแล้วโอ้อันนี้ไป <c oughs> ไปหมดเลยฮะสต,ต,ตชก็สตชก็ไปอันนี้ไป17กรกฎาคม66ร้องเรียนที่สตชเรื่องการตัร้งศูนย์191แห่งชาติ โดยให้เหตุผลการร้องเรียนว่าอยากให้ตรวจสอบเพราะโครงการนี้ใช้งบสูง7 0 0 0ล้านและพบว่าสพิรุษจากนั้นอีก10วัน27กรกฎาคม .6 6ไปร้องเรียนกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและการตำรวจวุฒิสภาและคณะกรรมการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อขอให้ตรวจสอบการดําเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งของสตชว่าเป็นไปด้วย ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมือนไปจี้ซ้าที่กรรมธิการอีกทีหนึ่งใช่คือจะเห็นว่าเขาจะไปกระทรวงกระทรวงเสร็จไปกรรมธิการอา,อาจจะสอสอหรือสอวอก็ว่ากันไปกไป็ไปสไปตํารวจเสร็จไปจี้กรรมธิการตํารวจต่อนเนี่ยจะเห็นไล่มาฮะมีประมาณสี่หน่วยงานสตชม,มหาไทยยุติธรรมแล้วก็กเกษตรทีนี้ครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะฮะหากไล่เรียงพบว่ายังยัง,ย,งยังมีอีกนะฮะ ไอส้สหน่วยที่เราบอกไปเมื่อสักครู่คือโดนร้องซ้ําแต่ก็จะมีกระทรวงอุตสาหากรรมก็โดน25กันยาคน6-6ขอให้ตรวจสอบจับพิรุษโครงการอบรมอาชีพดีงบ1,250ล้านว่าส่อทุจริตหรือเปล่าร้องอีกหน่วยงานกสทอชอก็โดน29กันยายนพบพิรุษจัดโครงการอบรมไอทีภาคหนึ่งงบประมาณ1,796ล้านขอให้กสทอชอตรวจสอบเอกชนที่เข้าร่วมทำโครงการ รวมทั้งหมดประมาณสักปกีกว่าที่ผ่านมาทั้งหมด11ภาพที่เราได้จาก Facebook พี่สีเองจะเห็นภาพสองคนนี้คู่กันเป็นแพ็กเกจร้องเรียนร่วมกันเราย้ำนะฮะนี่เราไม่ได้หมายความว่าทั้งคู่ไปเรียกรับเงินนะแต่เราย้ำว่านี่คือ11ครั้ง11ภาพที่ทั้งคู่ไปร้องพร้อมกัน mm. จะเห็นว่าเออที่กระทรวงเกษตรก็ไม่ใช่ครั้งใหม่ จริงๆก็เดินหน้าทำด้วยกันมาหลายครั้งแล้วและจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทางทุจริตนะไปตรวจสอบทุจริตหลายโครงการหลายหน่วยงานที่น่าสนใจไปกว่านั้นวันนี้พลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าคดีนี้ช่วงท้ายบอกว่าไอ้สิบเคส11เคสที่เจอกันตามหน้าสื่อเนี่ยมันเป็นการสะท้อน ว่าที่ยังออกซื่ออยู่เนี่ยเพราะมันยังเคลียร์กันไม่จบไงอ้าวอ๋อแสดงว่ามีการพยายามเคลียร์กันจริงๆมันค้างอยู่ไงมันก็เลยยังออกซื่ออยู่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือมีอีกมากที่เคลียร์กันจบและไม่นําไปสู่การร้องเรียนก็เลยไม่เป็นข่าวก็เลยเงียบไปอ,อส่วนเมื่อถามว่าสีสุวรรณกับเจ๋งดอกจิกเขาไปรู้จักกันได้ยังไงอย่างออาที่ผมพูดตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยถ้าคนตามข่าวดูเขาไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้เลยนะพลตํารวจตีจรุนเกียรติบอกว่า สองคนนี้ยฮ DNA เอ้ขาคล้ายกันเอาไปฟังดูคะซูส,สเบเคสที่มันเกิดขึ้นตามหน้าข่าวเนี่ยนั่นก็คือเรื่องหนึ่งก็คือการเคลียร์ไม่จบอไอ้ที่เคลียร์จบไปโดยยังไม่ยังไม่ถึงการถแถลงข่าวเนี่ยอไอ้นั่นน่ะน่ากลัวน่าจะเยอะแค่แค่พอมีนังสือร้องมาแล้วไปเคลียร์กันจบอันนั้นน่ะน่าจะเยอะแต่ไอท้ที่ที่เป็นเป็นข่าวไปเถอะเนี่ยนั่นคือสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้าง บีบมั่งนะก่อนหน้านีา้คุณจอจานกับเอ้คุณสอสลาเนี่ยมันไม่รู้จักกันแล้วมันมรู้จักกันมันมีสายัมพันธ์กับอะไรเ <c oughs> ขามีเดนเอคล้ายกันคนตกหรอคนรุกงไ้่คนตกหรอฝนตกที่หมูที่หมูไหลคนดีๆเลยรวมกัน <c oughs> โอ้โหฝนตกที่หมูไหลคนดีๆเขาเลยมาพบกันคําว่าดี a อคล้ายกันมันแปลว่าอะไรแปลว่าก็เป็นคนสไตล์เดียวกันก็เลยมาแนวๆกันมาทํางานร่วมกันได้นี่ พลาดไม่ยัง้งครับถ้าเกิดหน่วยงานไหนถ้าเกิดเจอลักษณะแบบนี้แจ้งมาที่พพ v ีวเราเพิ่มได้นะครับถ้าเกิดเราอาจจะยังไม่ทราบ